ตำบลหนองหลวงพัฒนาการศึกษาก้าวไกลทันสมัยเทคโนโลยีมีดีเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่ดีสืบสานประเพณีท้องถิ่นสวัสดีค่ะดิฉันนางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายหรือชื่อเล่นนายกกระแตยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายมีจำนวนหมู่บ้าน20หมู่บ้านมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 15,000 คนในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของดิฉันและผู้นำชุมชนได้จัดกิจกรรมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่20 21 22พฤษภาคมเราจะจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นขึ้นก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีตลอดมาขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายท่านนายกยุทธนาศรีตบุตรท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านอาทิตย์ศรีตบุตรท่านสจ.อุทัยท่านกำนันตำบลหนองหลวงพี่น้องผู้นำชุมชนตำบลหนองหลวงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวงและชุมชนใกล้เคียงขอบคุณท่านนายอำเภอเฝ้าไร่ท่านวรรณพลต่อพลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟมาด้วยดีเสมอมาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมอยู่3วันก็คือ20 21 22วันที่20พฤษภาคมนั้นมีการชมขบวนแห่เริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปมีการละเล่นกิจกรรมต่างๆของพี่น้องชาวตำบลหนองหลวงทั้ง20หมู่บ้านวันที่21 22พฤษภาคมมีการจุดบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนและบั้งไฟที่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองหลวงและชุมชนใกล้เคียงเข้ามาร่วมจุดประเพณีเพื่อบูชาพญาแถนในครั้งนี้ดิฉันก็ต้องขอบคุณนะคะที่สำคัญยิ่ง CTV Thailand ที่ท่านได้ให้เกียรติมาถ่ายทำสารคดีในครั้งนี้ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่พี่น้องลูกหลานของเราบางท่านก็หลงลืมแล้วก็เรือนหายจางไปในครั้งนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ให้พี่น้องในพื้นที่ได้รู้จักประเพณีท้องถิ่นของเราก็คือการทำบุญบั้งไฟล้านต้องขอบคุณและก็ให้กำลังใจในการทำงานและดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมบั้งไฟล้านในครั้งนี้จะทำให้พี่น้องชาวตำบลหนองหลวงและชุมชนใกล้เคียงได้มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมาดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ